ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องมูลรากของอุปาทานขันธ์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า226จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่101ข้อที่121ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันธ์มีอยู่5ประการนี้เท่านั้นใช่ไหมคืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณภิกขุอุปาทานขันธ์มีอยู่5ประการนี้เท่านั้นคืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปาทานขันธ์5เหล่านี้มีอะไรเป็นมูลรากพระเจ้าข้าภิกขุอุปาทานขันธ์5เหล่านี้มีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลราก